สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกุญแจล็อกเกียร์รถยนต์แบบเกียร์ออโต้และมาดูกันว่าโจรขโมยรถสามารถสะเดาะกุญแจรถได้แบบไหนนะครับแล้วถ้าหากว่าเราทำลูกกุญแจหายช่างทำกุญแจทำลูกกุญแจใหม่ให้เราได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเรามาดูวิธีการล็อกเกียร์รถยนต์ก่อนนะครับแน่นอนครับเมื่อรถเข้าเกียร์ไม่ได้รถก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อรถอยู่ในตำแหน่งจอดที่ดับเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดปุ่มปลดล็อกคันเกียร์แล้วยกคันเกียร์มาที่ตำแหน่งล็อกเกียร์รถรุ่นอื่นอาจแตกต่างไปจากนี้นะครับห่วงกุญแจของคันเกียร์เข้ากับรูของแผ่นเหล็กที่อยู่ตรงกลางระหว่างคันเกียร์และกุญแจซึ่งแผ่นเหล็กจะยึดติดกับโครงสร้างของรถทำให้คันเกียร์ไม่สามารถโยกไปมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกุญแจออกมาเป็นชิ้นๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าข้างในกุญแจนั้นกลไกการทำงานของกุญแจเป็นอย่างไรกันนะครับคราวนี้เรามาดูกลไกการทำงานของกุญแจนี่เป็นตัวอย่างของจริงที่ใช้ในรถยนต์เกียร์ออโต้ของรถนิสสันรุ่นหนึ่งนะครับมาดูกันครับว่าการออกแบบกลไกนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูชิ้นส่วนทั้งหมดผ่าน 3D animation กันนะครับเมื่อถอดตัวหุ้มที่เป็นพลาสติกออกมาแล้วก็จะเห็นตัวหุ้มที่เป็นเหล็กหุ้มตัวกุญแจไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งจะถูกยึดไว้ด้วยน็อตตัวเล็กๆ2ตัวนะครับตรงกลางนี้เรียกว่าปลั๊กมีไว้สำหรับเสียบลูกกุญแจและตัวนี้เรียกว่า housing นะครับ housing จะถูกยึดอยู่กับตัวโครงสร้างของกุญแจทั้งปลั๊กและ housing จะมีรูตรงกันในแนวตั้งสำหรับใส่พินซึ่งพินจะมีความยาวไม่เท่ากันวางซ้อนกัน2ตัวเรียงกัน6แถวและแต่ละแถวความยาวไม่เท่ากันซึ่งเป็นรหัสเฉพาะตัวที่ตรงกับลูกกุญแจเท่านั้นนะครับพินตัวที่2ที่วางอยู่ชั้นบนจะอยู่ระหว่างปลั๊กกับ housing ซึ่งจะทำให้ปลั๊กไม่สามารถหมุนได้ตัวพินจะถูกดันไว้ด้วยสปริงนะครับเมื่อลูกกุญแจที่มีร่องรหัสตรงกับพินทั้ง6แถวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างพินตัวบนกับพินตัวล่างจะอยู่ตรงกลางระหว่างปลั๊กกับ housing พอดีทำให้ปลั๊กสามารถหมุนได้เมื่อหมุนลูกกุญแจปลั๊กก็หมุนตามที่ปลายปลั๊กจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะเรียกว่าหมุดนะครับหมุดนี้จะดันแผ่นเหล็กที่เป็นสลักล็อกเข้ากับร่องของห่วงกุญแจแผ่นเหล็กสลักทั้งสองนี้จะถูกดันไปในทิศทางตรงกันข้ามและยอมให้ห่วงหลุดออกมาดูกันอีกครั้งนะครับหมุดที่ปลายปลั๊กจะดันสลักไปในทิศทางตรงกันข้ามทำให้สลักหุบเข้ายอมให้ห่วงเด้งออกมาด้วยแรงสปริงที่ปลายห่วงเมื่อหมุนลูกกุญแจกลับแผ่นสลักทั้งสองจะเด้งกลับไปยังตำแหน่งเดิมด้วยแรงสปริงตัวนี้นะครับเมื่อได้รู้ชิ้นส่วนและเข้าใจกลไกการทำงานของกุญแจแล้วก็จะเห็นจุดอ่อนของกุญแจการสะเดาะกุญแจก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูช่างทำกุญแจทำลูกกุญแจใหม่ได้อย่างไรนะครับกลับไปดูพินที่วางซ้อนกัน2ชั้น6แถวก็จะเห็นได้ว่ามีความยาวไม่เท่ากันช่างจะทำร่องที่ลูกกุญแจใหม่
พื่อชดเชยความสั้นยาวของพินตัวล่างนะครับโดยการวัดหาระยะห่างระหว่างพินตัวล่างกับขอบของปลั๊กและเฮาสิ่งนะครับนี่ก็เป็นกลไกการทำงานของกุญแจล็อกเกียร์รถยนต์แบบเกียร์ออโต้นี่ก็เป็นกลไกการทำงานของกุญแจล็อกเกียร์รถยนต์แบบเกียร์ออโต้ของรถนิสสันรุ่นหนึ่งแล้วท่านผู้ชมล่ะครับป้องกันรถของท่านจากการโจรกรรมแบบไหนคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ